สวัสดีครับสมเกียรติชุติวิโรจน์สกุลคริสตจักรกิจการของพระคริสต์สถานนมัสการฝั่งธนบุรีปัจจุบันรับใช้พระเจ้าอยู่ในโซน W2 เป็นหัวหน้า LG ประชาชิต90และทีมนมัสการชีวิตในวัยเด็กนะครับผมก็เกิดในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนนะครับมีพี่น้องรวมกัน5คนนะครับในครอบครัวก็มีความอบอุ่นแล้วก็ได้รับความรักของพ่อแม่นะครับตอนนั้นเองในตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ได้รับการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าถึง2ครั้งนะครับโดยที่ว่ามีคนมาเดินแจกใบโบชัวประกาศเรื่องราวของพระเจ้าในนั้นก็เขียนว่าพระเจ้าสร้างโลกยังไงแล้วก็น้ำท่วมโลกที่เกิดขึ้นนะครับส่วนครั้งที่2ก็คือได้รับการชวนจากเพื่อนที่บ้านนะครับก็ให้ไปคริสตจักรครั้งนั้นเองผมก็ได้ไปขออนุญาตจากคุณแม่นะครับเพื่อที่จะไปที่คริสตจักรนะครับแต่คุณแม่ผมเนี่ยปฏิเสธเพราะเนื่องจากว่าท่านเองเนี่ยกลัวโดนกลัวผมอะโดนล้างสมองหลังจากนั้นผมก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปเลยครับก็เรียนจบมาแล้วก็หางานทำนะครับงานแรกที่ผมได้ทำก็คือเป็นพนักงานภาคพื้นนะครับสายการบินอีวาแอร์นะครับผมได้ทำงานอยู่ที่นั่น 4-5 ปีนะครับรู้สึกว่าตัวเองเริ่มหมดความท้าทายก็เลยได้ลาออกนะครับต่อมาก็ได้ไปสมัครงานที่บริษัท BSG Card ซึ่งเป็นบริษัทของพี่โต้งพี่น็อตและที่นั่นเองนะครับผมก็ได้รับการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ผมทำงานอยู่ที่บริษัทนะครับพี่น็อตกับพี่โต้งก็ได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้ากับพนักงานทุกๆคนนะครับผมกับภรรยาก็เลยได้ตัดสินใจกันว่าจะไปคริสตจักรด้วยความที่อาจจะเกรงใจนะครับแล้วก็รวมถึงการที่เรานั้นอยากจะรู้จักเรื่องราวของพระเจ้าในเช้าวันอาทิตย์นะครับผมก็ได้ไปคริสตจักรกับภรรยาและลูกชายคนโตนะครับพอไปถึงที่คริสตจักรเนี่ยเราก็ได้เห็นบรรยากาศในการร้องเพลงนมัสการแล้วก็มีคนชูไม้ชูมือนะครับแล้วก็ได้รับฟังคำเทศนาซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยผมเองก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายนะครับแล้วก็ในตอนท้ายของคำเทศนาเนี่ยก็มีการเชิญชวนให้ออกไปรับเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับผมเองก็ได้รับการเชิญชวนจากดร.หญิงนะครับก็วันนั้นเองก็เลยได้ตัดสินใจได้ออกไปรับเชื่อหลังจากเลิกโบสถ์นะครับผมก็ได้ขับรถกลับบ้านนะครับระหว่างทางที่ขับรถกลับบ้านเนี่ยก็เริ่มกังวลภายในใจแล้วว่าน่าจะมีปัญหากับคุณแม่แน่ๆนะครับเพราะว่าผมได้ไปคริสตจักรมานะครับผมก็เลยได้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูว่าถ้าพระเจ้ามีจริงเนี่ยขอให้คุณแม่เนี่ยอย่าว่าผมเลยนะครับหรือว่าถ้าว่าก็ว่าให้น้อยที่สุดนะครับพอผมเนี่ยได้ขับรถมาถึงที่บ้านปุ๊บคุณแม่ผมก็ออกมาหน้าบ้านนะครับคุณแม่ผมก็ถามว่าไปไหนมานะครับผมก็เลยบอกว่าไปโบสถ์มานะครับเสร็จปุ๊บระหว่างนั้นเองผมก็กำลังขนของเข้าบ้านนะครับคุณแม่ผมก็บอกว่ารู้ไหมว่าถ้าไปโบสถ์มาเนี่ยจะไหว้เจ้าไม่ได้นะผมเองตอนนั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมก็ได้แต่พยักหน้านะครับแล้วก็แม่ของผมเนี่ยได้เดินเข้าบ้านไปคุยกับพี่ชายคนโตของผมแล้วก็ได้หันมาพูดกับผมว่าเรื่องของเองละกันนะครับตอนนั้นเองเนี่ยผมก็รู้สึกอัศจรรย์มากประหลาดใจมากนะครับเพราะว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะพูดกันได้ภายในบ้านหรือว่าในครอบครัวนะครับผมเองก็ได้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับภรรยาผมได้ฟังในตอนหลังนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยผมกับภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ยได้ไปคริสตจักรอย่างสม่ำเสมอนะครับหลังจากนั้นพระเจ้าก็ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมนะครับจากคนที่ขี้โมโหหงุดหงิดง่ายเอาแต่ใจนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนที่ใจเย็นลงแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นพอทำงานมาได้สักประมาณ 4-5 ปีนะครับผมก็รู้สึกว่าอยากจะมีเวลามากขึ้นนะครับที่จะอยู่กับครอบครัวแล้วก็รับใช้พระเจ้านะครับผมเองก็ได้เริ่มต้นในการอธิษฐานกับพระเจ้า เวลานั้นเองพระเจ้าก็มาตอบผมผ่านคำอธิษฐานของผมนะครับว่าพระเจ้ามาบอกว่าอย่ากลัวเลยเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเลยเราเป็นพระเจ้าของเจ้านะครับ
แล้วก็มีสัปดาห์หนึ่งนะครับที่ผมได้ไปนมัสการที่คริสตจักรนะครับในวันนั้นเองเนี่ยก็มีเพลงนมัสการที่แตะต้องใจผมมากเลยนะครับซึ่งชื่อเพลงว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูนะครับซึ่งเป็นวันนั้นเองทำให้ผมเนี่ยน้ำตาไหลแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของผมผมจึงตัดสินใจลาออกนะครับและได้เริ่มต้นมาเปิดบริษัทของตัวเองในปี2015ตลอดระยะเวลา4ปีที่ดำเนินธุรกิจมานะครับผมกับภรรยาเองก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านการบริหารบุคคลแล้วก็บริหารการเงินทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องอย่างหนักนะครับทำเกิดให้เกิดความยากลำบากมากนะครับผมกับภรรยาเองก็เลยตัดสินใจว่าจะให้พี่น้องในคริสตจักรแล้วก็ในกลุ่มสามัคคีธรรมเนี่ยช่วยกันอธิษฐานเผื่อนะครับและผมก็ได้พึ่งพาพระเจ้าในทุกๆทางนะครับแล้วก็พระองค์เนี่ยเข้ามาปลดปล่อยผมผ่านพระชนะของพระองค์ในสดุดี119ข้อ71ที่มีอยู่ว่าดีแล้วที่ข้าพงทุกข์ยากเพื่อข้าพงนั้นจะได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ของพระองค์พระชนะของพระเจ้านั้นเข้ามาเหมือนทำให้ชีวิตของผมเนี่ยจะเคยที่แบกภาระแบกความหนักอึ้งอยู่เนี่ยได้เบาลงเพราะเรารู้ว่าความยากลำบากเนี่ยที่จะเข้าทำให้เราได้เรียนรู้และพึ่งพาพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับในปี2020เนี่ยประเทศไทยก็เริ่มต้นด้วยการที่ได้มีข่าวว่าล็อกดาวน์นะครับแล้วก็โดยการที่แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะครับ เราเริ่มต้นปีด้วยการที่เราทำงานอยู่บ้าน work from home กันนะครับแต่ผมเองเนี่ยสวนกระแสนิดนึงก็คือผมเนี่ยได้ออกไปทำงานนอกบ้านทุกวันนะครับพระเจ้าเนี่ยเข้ามาปลดปล่อยผมเข้ามาให้บริษัทของผมเนี่ยมียอดขายที่ดีขึ้นนะครับมีงานเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็เวลานั้นเองผมเนี่ยได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างมากพระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือผมดูแลครอบครัวดูแลธุรกิจการงานวางแผนงานแล้วก็ดูแลระบบการเงินของบริษัทอย่างดีนะครับทำให้ผมเนี่ยเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับพระองค์ผมขอเป็นพยานตรงนี้เลยนะครับว่าพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนเพราะว่าพระเจ้าทรงบังเกิดลงมาเป็นมนุษย์และตายไถ่บาปเราที่กางเขนเพียงแค่เราเชื่อวางใจในพระเจ้าเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ผมขอฝากข้อพระคัมภีร์ในสดุดี23ไว้นะครับพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงบนทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพงไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในชังชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์สวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับ